ตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวที่มาจากฝั่งยูเครนนะครับที่กำลังบ่งบอกว่าอาวุธบางตัวนะฮะที่อเมริกาส่งให้พวกเขาแล้วพวกเขาก็นำไปใช้ในการโจมตีกองทัพรัสเซียปรากฏว่าอาวุธบางตัวนั้นมันใช้การไม่ค่อยดีครับแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับว่าอาวุธเหล่านี้จะต้องหยุดใช้งานไปก่อนเนื่องจากว่าการจัดหาในช่วงเวลานั้นครับอเมริกาได้ทำการส่งให้แก่ยูเครนเป็นจำนวนอย่างมากมายจนกระทั่งนะครับรัสเซียเนี่ยก็เลยต้องมีการหามาตรการในการรับมือมาตรการการรับมือต่างๆนั้นก็จะเน้นที่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ารัสเซียนั้นกลายเป็นเจ้าการทำสงคราม EW หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จนทำให้อาวุธของอเมริกาบางตัวนะครับนำมาใช้งานในสนามรบเนี่ยมันไม่ได้ผลยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นลูกกระสุนปืนบางประเภทครับที่มันมีระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมพอยิงเข้าไปยังพื้นที่สนามรบปรากฏว่าไปเจอการแจมสัญญาณที่มาจากฝั่งของรัสเซียครับแทนที่กระสุนนะครับมันจะตกลงสู่เป้าหมายแต่กลับกลายเป็นว่ามันไปตกยังพื้นที่โล่งกว้างนะครับที่ห่างไกลออกไปมันก็เลยทำให้การโจมตีครั้งนั้นไร้ซึ่งประสิทธิภาพจนทำให้ยูเครนนั้นได้มีการออกมาให้ข่าวว่าพวกเขามีความจำเป็นจะต้องหยุดใช้งานอาวุธของอเมริกาบางส่วนเพราะเนื่องมาจากว่ารัสเซียนั้นมีศักยภาพในการที่จะมาทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนาแน่นอาวุธที่มีการผลิตโดยสหรัฐจำนวนอย่างมากมายนะครับต้องอาศัยระบบนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งพวกมันต้องล้มเหลวนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการต้านทาน EW ที่มาจากรัสเซียนั้นมันถูกส่งไปยังพื้นที่แนวหน้ากองทัพยูเครนจะต้องทำการหยุดใช้ยุทโธปกรณ์บางส่วนเหล่านี้หรืออาจจะทั้งหมดนะฮะเนื่องจากรัสเซียมีศักยภาพพอครับในการที่จะมาทำสงครามแบบ EW อย่างเป็นวงกว้างอาวุธที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับยูเครนก็ได้มีการเปิดเผยว่าอย่างเช่นกระสุนปืนใหญ่ที่มันมีระบบนำทางด้วย GPS ก็จะเป็นกระสุนแบบ Excalibur รวมถึงพวกจรวดที่ยิงมาจากระบบ M142 HIMARS เนี่ยนะครับเช่นลูก M31 แล้วก็พวกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินขับไล่ JDAM ER ต้องหยุดการใช้งานอย่างชั่วคราวหรืออาจจะยังไม่มีกำหนดสหรัฐอเมริกาได้มีการหยุดส่งกระสุนแบบ Excalibur นะครับอย่างสิ้นเชิงเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนหลังจากที่ยูเครนได้มีการรายงานว่ากระสุนเหล่านี้นะครับมันไร้ซึ่งประสิทธิภาพสิ่งที่เราทราบได้ก็คือว่ามันมีการเปิดเผยที่มาจากคนวงในกองทัพเขาก็บอกว่าอัตราความสำเร็จของอาวุธเหล่านี้นะฮะเช่นพวกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยจาก 100% นะครับที่ถูกส่งมาในครั้งแรกแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายเดือนก่อนมันเหลือเพียงแค่ 10%มันก็เลยทำให้กระสุนที่ใช้เทคโนโลยี Excalibur ต้องสาบสูญไปจากพื้นที่สงครามในขณะที่พวกเขาต้องมาเผชิญหน้ากับการส่งสัญญาณรบกวนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากรัสเซียนั้นอย่างหนักมากเลยครับไหนจะเรื่องของระบบ HIMARS ที่เคยเป็นกระแสข่าวใหญ่นะครับมันสามารถที่จะมาโค่นกองทัพรัสเซียได้อย่างสบายแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงเวลานี้ครับรัสเซียได้มีการส่งสัญญาณสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปตัดสัญญาณดาวเทียมทำให้มันปิดใช้งานและไฮมาร์สแทนที่มันจะใช้ได้ผลแต่กลับกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้ผลแถมมันเป็นกระสุนที่ดูแล้วว่ามีราคาที่แพงแล้วก็ยังรวมถึงอัตราความสำเร็จนะครับที่มาจากระเบิดล่อนเจแดมลดความแม่นยำลงอย่างมีนัยยะสำคัญระเบิดล่อนเหล่านี้นะครับได้มีการถูกส่งให้แก่ยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วนู่นนะครับแต่พวกมันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาต้านทานระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากรัสเซียได้ซึ่งยูเครนได้มีการรายงานว่าในความเป็นจริงนะฮะไอ้เจ้าระเบิดเจแดมเนี่ยนะครับมันควรที่จะมีค่าเออร์เรอร์แหละควรจะเป็นหลักหน่วยนะฮะยังไงซะก็ไม่น่าจะเกิน10เมตรแหละแต่ปรากฏว่ามันพลาดเป้านะครับ200เมตรนี่ถือว่าน้อยสุดนะฮะไอ้ที่มันหนักสุดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1.2 กิโลเมตรท่านผู้ชมก็แปลว่ายิงสเปะสปะไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยทำให้ทางฝั่งยูเครนบอกว่าอาวุธที่อเมริกาส่งให้นั้นมันล้มเหลวยูเครนจึงได้มีการมาขอเปลี่ยน
อาวุธเหล่านี้นะครับแต่พวกเขาเนี่ยต้องมาประสบปัญหาอีกครับก็เนื่องมาจากว่าระบบราชการในฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันมีความซับซ้อนซะเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าจะมีการมาปรับเปลี่ยนหรือว่าขออาวุธแต่ละทีเนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้เวลาเอาเป็นว่าเรื่องที่ยูเครนรายงานในฝั่งของอเมริกาว่าอาวุธประเภทนี้มันใช้ไม่ได้ผลเขารายงานเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วครับจนกระทั่งมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้ลูกขีปนาวุธในทางยุทธวิธีในปัจจุบันนี้ครับที่มันมาสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพรัสเซียได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารที่มาจากตะวันตกเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานนะฮะรัสเซียเนี่ยก็น่าจะมีการหาวิธีแก้หนทางที่จะนำเอาขีปนาวุธในทางยุทธวิธีนะครับยิงพลาดเป้าได้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะฮะประธานาธิบดีปูตินนั้นได้มีการออกมากล่าวว่าตั้งแต่ที่รัสเซียกับยูเครนนั้นเริ่มทำสงครามกันพวกเขาได้มีการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น15เท่าจากที่เคยผลิตได้